วันนี้เราได้รับเกียรติค่ะจากคนในพื้นที่คนในพื้นที่ก็คืออดีตส.ส.นั่นก็คือสสเอนั่นเองหรือว่าพี่เอนะคะราชบุรีก็คือคุณปรินาไกรคุปอดีตสสราชบุรีแต่ทีนี้เนี่ยที่วันนี้เราต้องคุยกับพี่เอเพราะว่าพี่เอเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดโพสต์ Facebook แล้วก็เหมือนไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยตรงที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเอ๊ะทำแรงไปหรือเปล่าที่ฉุดกระชากลากดึงประชาชนแล้วใช้คำว่าเยี่ยงสุนัขอ่ะเดี๋ยวไปฟังจากปากพี่เอเองแล้วกันวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่เอมาพูดคุยในรายการสดๆแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่เอปรินาสวัสดีค่ะค่ะค่ะพี่เอได้ดูโพสต์ของพี่เอแล้วนะคะในฐานะที่ก็เป็นอดีตส.ส.ราชบุรีแล้วเหตุการณ์รบกวนพูดดังๆค่ะค่ะพี่เอได้ยินเอื้อยไหมคะฮัลโหลค่ะใจมากเลยเสียงใจมาก ค่ะค่ะพี่เอสัญญาณอาจจะไม่ชัดนิดนึงชัดแล้วค่ะชัดแล้วค่ะโอเคค่ะในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่นั้นด้วยเป็นอดีตส.ส.ที่ดูแลประชาชนมาจนถึงตอนนี้เหตุการณ์เกิดที่ราชบุรีพี่เอคิดว่าเรื่องนี้อะค่ะเจ้าหน้าที่เองเนี่ยควรจะหาทางออกหรือว่าแก้ไขยังไงไม่ให้เป็นประเด็นร้อนแรงขนาดนี้อะค่ะคือครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุนะคะเพราะเป็นผู้สูงอายุอะค่ะเป็นคุณป้าเสื้อสีขาวนะคะค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เคยเอาน้ำไปฉีดเด็กวัยรุ่นนะคะฉีดเยาวชนอันนั้นดิฉันก็แนะนำเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าให้ใช้น้ำมนต์ด้วยยิ่งดีนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการปิดตาปิดปากแล้วก็ฉุดกระชากลากดึงนะคะผู้สูงอายุอะค่ะโดยมีผู้ชาย1คนผู้หญิง2คนเป็นเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็มีคนเจ้าหน้าที่ล้อมกันหมดเลยอย่างเงี้ยมันเป็นภาพที่ไม่สบายใจเป็นภาพที่เดิมเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าจังหวัดราชบุรีเนี่ยก็ยังมีคนที่รักพลเอกประยุทธ์อยู่รวมถึงตัวดิฉันด้วยนะคะแต่ครั้งนี้พอภาพนี้ปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันจะสร้างความเกลียดชังสร้างความไม่สบายใจนะคะแล้วก็ดิฉันไม่แน่ใจว่าท่านเนี่ยจะรู้เห็นเรื่องนี้ด้วยหรือไม่นะคะมีการกำชับในการรักษาความปลอดภัยมากขนาดนี้เลยหรอนะคะแล้วก็มีการดำเนินคดีกับคนที่เข้ามาทำอย่างนี้นะคะซึ่งตรงนั้นเป็นสิทธินะคะแล้วก็ไปว่ากันที่ศาลแล้วก็เชื่อว่าศาลเนี่ยก็จะได้ให้ความยุติธรรมกับคุณป้าและเจ้าหน้าที่ด้วยในครั้งนี้นะคะค่ะค่ะโอ้ดูพี่เอเองเนี่ยพี่เอก็บอกว่าโอ้โหไม่เห็นด้วยอย่างแรงพี่เอเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กไปแล้วแล้วใช้คำว่าเยี่ยงหมาเลยแบบนี้จะดูแรงไปหรือเปล่าคะพี่เออันนั้นเป็นคำเปรียบเปรยที่เหมาะสมที่สุดเลยนะคะเพราะว่ากับคนเนี่ยเขาไม่ทำกันอย่างนั้นโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุนะคะของบ้านของใครก็ตามแต่ที่มีผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็จะเคารพนับถือกันเป็นประเพณีนะคะเจ้าหน้าที่เอาอะไรคิดไปทำกับคุณป้าเขาขนาดนั้นนะคะต้องเบาๆหน่อยนะคะกำลังมีเป็นร้อยไม่ต้องห่วงนะคะค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นภาพที่ไม่สบายใจอะค่ะแล้วก็เป็นคนจังหวัดเดียวกับดิฉันด้วยนะคะค่ะแล้วถึงจะไม่ใช่จังหวัดเดียวกันเนี่ยมันก็เกินไปอะค่ะค่ะค่ะพี่เอสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะทีนี้ในกรณีที่คุณเอโพสต์หนึ่งในข้อความที่โพสต์เนี่ยบอกว่าขอต่อต้านกลุ่ม3นิ้วอย่างสุดโต่งที่โพสต์แบบนี้เนี่ยข้อความตรงนี้มีนัยยะอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าหมายความว่าอย่างไรบ้างอะคะหมายความว่าดิฉันยังมีจุดยืนที่ชัดเจนนะคะดิฉันเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ดิฉันได้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าอย่างเอาน้ำฉีดเยาวชนเนี่ยดิฉันแนะนำให้ใช้น้ำมนต์เลยนะคะค่ะนึกออกไหมฮะแต่ว่าถ้าทำกับผู้สูงอายุเนี่ยไม่ว่าจะชู3นิ้วหรือชูนิ้วกลางนิ้วเดียวเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะทำขนาดนั้นอันนั้นมันเหมือนเอาหมาเข้าบ้านนะคะดึงหมาเข้าบ้านแล้วค่ะมันเป็นการกระทำกับคนแต่ทำเหมือนเขาเป็นหมาค่ะค่ะลาดกับพื้นขนาดนั้นแล้วอะค่ะแล้วเขาก็เป็นคุณป้าค่ะดิฉันก็อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเบาๆหน่อยค่ะมันเกินไปค่ะค่ะนะคะค่ะพี่เอก็คือที่พี่เอไม่เห็นด้วยหลักๆก็คือลักษณะของการฉุดกระชากคุณป้าถูกไหมคะลักษณะของการควบคุมเหตุการณ์มันเป็นภาพที่ไม่ดีนะคะมันเป็นภาพที่สะเทือนใจนะคะสมมติว่านะคะท่านเคยเห็นผู้สูงอายุที่บ้านไหมคะค่ะดิฉันก็มีคนแก่ที่บ้านเหมือนกันนะคะค่ะค่ะดิฉันก็ถูกต่อว่าถูกท่านตำหนินะคะทั้งที่ทำถูกทำผิดก็ตามแต่นะคะพวกเราลูกๆหลานๆทุกคนเนี่ยต้องยอมรับถ้าใครมีคนแก่ที่บ้านจะเข้าใจความรู้สึกดิฉันนะคะไม่ว่าท่านจะพูดอะไรพูดผิดพูดถูกหรืออะไรก็ตามแต่พวกเราก็จะ
ปล่อยท่านไปแล้วหวังว่าปีหน้าเราได้เจอกันอีกใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็เป็นผู้สูงอายุนะคะถ้าผู้สูงอายุเขามาต่อว่าหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยคือถ้าพูดถึงในลักษณะในบ้านเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ลูกหลานก็จะยอมค่ะนะคะแต่ครั้งเนี้ยคือคุณป้าเนี่ยเขามาต่อว่าอะไรดิฉันไม่เห็นนะคะแต่อะไรก็ตามแต่เนี่ยก็ต้องหาวิธีที่ไม่ใช่วิธีทำแบบเหมือนกับหมาค่ะทำหาวิธีที่ทำแบบเหมือนกับคนนะคะค่ะใช่ไหมคะค่ะพี่เอทีนี้ด้วยความเคารพค่ะพี่เอคืออย่างนี้เหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยเกิดขึ้นด้วยความที่ท่านนายกลงพื้นที่ด้วยตัวของท่านเองถ้าสมมติว่าจะสื่อสารกับท่านพลเอกประยุทธ์นะคะพี่เออยากจะให้ท่านนั้นแก้ไขปัญหาหรือว่าจัดการอะไรหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้คะท่านจะบอกกับท่านโดยตรงอะค่ะค่ะเสียงเล็กๆของดิฉันขอส่งผ่านผู้ใหญ่ของบ้านเมืองทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกระทรวงใดก็ตามเวลาท่านไปลงพื้นที่ไม่ว่าจะไปราชการหรือจะไปแฝงราชการหรือจะอะไรก็ตามแต่เนี่ยค่ะอย่านำความเดือดร้อนมาให้ประชาชนนะคะบางทีตัวของผู้มีอำนาจเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องหรอกนะคะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละที่จะต้องไปหารถจะต้องไปเตรียมการจะต้องไปดูพื้นที่จะต้องไปอะไรอย่างกับโอ้โหแบบมันเยอะอะค่ะเนี่ยคือไม่ใช่พูดถึงนายกคนเดียวพูดถึงผู้ใหญ่ทุกคนเวลามาแต่ละที่เนี่ยมันเหมือนเดือดร้อนเดือดร้อนเจ้าหน้าที่รัฐเดือดร้อนประชาชนแต่ในส่วนของจะรู้เห็นเป็นใจกับเหตุการณ์นี้หรือไม่เนี่ยไม่ทราบนะคะต้องถามท่านนายกเองค่ะทีนี้คุณปริญญาอย่ามาแล้วก็ให้คนรักมาแล้วอย่าให้มันมีภาพอย่างนี้สิคะนะคะก็ค่อยๆสิคะค่อยๆนะกำลังเป็นร้อยคุณป้าคนเดียวทำไมจะเอาไม่อยู่ทำไมจะต้องทำอย่างเขาเป็นหมาเป็นหมูเป็นหมาอย่างเงี้ยคะมันเกินไปนะคะค่ะพี่เอค่ะทีนี้ถามในมุมของคุณเอปรินากันบ้างคุณเอคะถ้าเกิดว่าเป็นคุณเอเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้เวลาเราลงพื้นที่จะจัดการกับเหตุการณ์แบบนี้ยังไงบ้างคะในมุมของเราค่ะเจออยู่แล้วค่ะนักการเมืองทุกคนต้องเจอและนักการเมืองทุกคนต้องรับสภาพะนะคะเชื่อว่าท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยกำลังปรับสภาพตัวเองอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะมีกุญซือไม่ดีหรืออาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยด้วยซ้ำนะคะเลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาอย่างดิฉันลงพื้นที่เนี่ยสมมติว่าดิฉันถูกด่าะนะคะดิฉันก็ปล่อยนะคะเดี๋ยวเขาเสียเองแหละค่ะนะคะคนก็รำคาญนะฮะแต่ไม่ใช่ไปทำอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่แล้วมันโอ้มันนักเลงแล้วค่ะใช่ไหมฮะเอาซะเต็มที่เลยเต็มคาราเบลเลยแจ้งความเขาอีกต่างหากนะฮะเอากันไปเลยนะไม่ยิงให้ตายไปเลยนะคะมันเกินไปอ่ะบางทีเราเป็นนักการเมืองแล้วถ้าเราจะเป็นนักการเมืองเต็มตัวเราจะต้องรับสภาพค่ะนะคะก็ต้องรับสภาพกับสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้คุณเอกมันเป็นเรื่องปกติของนักการเมืองนะคะที่เราจะต้องเจอสิ่งนี้นะคะแต่การจัดการเนี่ยมันจะต้องมีวิธีจัดการที่ไม่ใช่แบบนี้นะคะค่ะก็คือไม่จัดการในแบบนี้แหละแบบที่มีภาพออกไปก่อนหน้านี้ทีนี้ในฐานะที่คุณเอเป็นคนในพื้นที่ใช่ไหมคะคือภาพนี้นะคะค่ะมันเสียหายค่ะเข้าใจไหมคะคือวันนี้ต้องยอมรับนะว่ามีคนรักพลเอกประยุทธ์นะคะโอ้ดูภาคใต้สิคะเต็มไปหมดเลยเนอะไหมคะแต่พอภาพมันออกไปอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดความเกลียดชังขึ้นมาได้ค่ะเนี่ยเหรอไหมคะค่ะจากที่รักๆอยู่เนี่ยโอ้โหทำไมทำแบบนี้แต่เชื่อนะคะเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะค่ะอ๋อค่ะคิดว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่โดยตรงใช่ไหมคะพี่เอกค่ะแล้วที่ท่านให้สัมภาษณ์อย่างนั้นน่ะเชื่อว่าท่านไม่ได้เห็นภาพเต็มว่าคุณป้าเจออะไรค่ะเพราะถ้าท่านเห็นเนี่ยดิฉันไล่ออกเลยค่ะนะคะถ้าทำงานอยู่กับดิฉันดิฉันไล่ออกเลยไล่เจ้าหน้าที่ป้าเปล่าทำไปอย่างนั้นได้ยังไงคนเฒ่าคนแก่คุณมีเป็นร้อยคุณจะทำอะไรคุณจะทำอย่าไปทำลากไปกับพื้นอย่างนั้นเนี่ยค่ะโอ้โหค่ะอย่างนี้คุณเอกคะการกระทำแบบนี้พอเจ้าหน้าที่ทำแบบนี้เนี่ยทีนี้มันจะส่งผลกระทบต่อในภายภาคหน้าไหมคะโดยเฉพาะคะแนนความนิยมของตัวท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากนี้อะค่ะส่งผลแน่นอนค่ะเอาง่ายๆนะอย่างผู้สมัครสสบางคนนะดีแต่ไอ้ที่เจอรอบข้างเนี่ยอย่างกับกุ้ยอย่างเงี้ยจะเหลือหรอคะชาวบ้านเขาไม่หมั่นไส้แย่หรอคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคัดสรรนะคะเอาคนเจ้าหน้าที่ที่น่ารักเนี่ยมาไว้รอบๆนะคะแล้วก็ต้องกำชับเจ้าหน้าที่นะคะว่าถ้าเจอผู้สูงอายุเนี่ยอย่าไปลากเขากับพื้นอย่างนั้นเสียหายค่ะเสียหาย
นายกไม่รู้หรอกหวังว่าท่านนายกจะฟังเสียงเล็กๆของดิฉันด้วยแล้วกันค่ะนะคะค่ะครับพี่เอกคิดว่าท่านนายกเนี่ยไม่ได้เห็นภาพใช่ไหมเมื่อวานไม่ได้เห็นภาพเต็มก็แปลว่าคือเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่โดยตรงแล้วถ้าเป็นพี่เอ๋นี่คือจะไล่ชุดนั้นออกเลยใช่ไหมคะอย่างที่ไล่ออกถ้าเป็นดิฉันนะคะถ้าเจอลูกน้องมาลากกันอย่างเงี้ยนะคะมีคนมาด่าดิฉันแล้วลากกับพื้นอย่างนั้นนะคะดิฉันไล่ออกเลยค่ะค่ะค่ะทีนี้ในฐานะที่คุณเอ๋ก็เป็นคนในพื้นที่นะคะก็น่าจะรู้จักประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีก็มีทั้งคนรักใช่ไหมรักในตัวของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็มีบางกลุ่มที่ก็เรียกว่าอาจจะไม่ได้รักหรือไม่ได้ชื่นชอบอยากจะสอบถามคุณเอ๋ว่าคิดว่าจะมีการออกมาต่อต้านหรือว่าเคลื่อนไหวแบบนี้มากกว่าที่เห็นในสื่อหรือเปล่าอะคะโอ้ตอนนี้คนรักก็เคลื่อนไหวคนเกลียดก็เคลื่อนไหวอะค่ะต้องยอมรับสภาพนะคะมันเป็นไปไม่ได้หรอกใครจะมารักเรา 100% ค่ะต้องรับสภาพและเรียนรู้ที่จะเป็นนักการเมืองต้องรับสภาพค่ะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ